สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาแล้วครับกับผมซีนอนอาร์ตนะครับวันนี้เราจะพามาชมวิดีโอรีวิวนะครับแท็บเล็ต7นิ้วสายพันธุ์ใหม่นะครับหัวเว่ยมีเดียแพดนั่นเองหัวเว่ยมีเดียแพดนะครับเป็นแท็บเล็ตนะครับ Android Honeycomb นะครับ7นิ้วนะครับตัวแรกของโลกนะครับที่มาพร้อมกับ Honeycomb 3.2 นะครับ CPU Dual Core นะครับ 1.2 กิกนะครับMemory ภายในจำไม่ได้8กิกมั้งครับเอาไปว่ามันใส่สล็อต SD การ์ดเพิ่มได้ฉะนั้นเมมโมรี่ไม่ใช่ปัญหานะครับแรม1กิกปกติคือสเปคของตัวนี้ครับจะเป็นสเปคมาตรฐานนะครับของแท็บเล็ตนะครับแฮนดี้คอมอยู่แล้วนะครับจะเหมือนกับทั่วไปตัวอื่นๆนะครับแต่ความพิเศษของมันคือมัน7นิ้วเท่านั้นเองสำหรับท่านที่ไม่ชอบพกของใหญ่นะครับท่านที่ชอบของเล็กๆนะครับก็จะชอบตัวนี้ที่มันถือง่ายนะครับแล้วจากด้านหน้าก็จะมีกล้องหน้านะครับมีปุ่ม power นะครับปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับอีกด้านนึงไม่มีอะไรเลยนะครับด้านบนก็จะมีลำโพงนะครับสองข้างสเตอริโอหูฟัง 3.2 3.5 มิลลิเมตรขออภัยครับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จซึ่งผมไม่ชอบช่องกลมๆจริงๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่อง HDMI ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ช่องเสียบไมโคร USB นะครับไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อถ่ายโอนไฟล์ MediaPad นะครับจะมี2เวอร์ชันนะครับ2รุ่นก็คือ900 2001และ850 2001ตอนไปซื้อก็ระบุให้ชัดเจนครับต้องการใช้ซิม AS 900 2001หรือ TrueMove และ DTAC นะครับที่850 2001ด้านหลังนะครับการใส่การ์ดก็นี่ครับแกะออกมาช่องนี้เป็น micro SD ตรงนี้เป็นซิมการ์ดนะครับกดเข้าไปก็นะครับเบื้องต้นมาครับเลยนะครับไม่เข้าครับผมคงยังมือใหม่นะครับต้องขออภัยอาจจะใส่ไม่เก็บเข้าแล้วครับต้องใจถึงๆกดเข้าไปนะครับอย่าทำเสาะแสงเป็นผมนะครับเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องนะครับบางนะครับ น้ำหนักกำลังดีนะครับก็มันจะหนักประมาณนี้ครับนะครับรีโมทกับโทรศัพท์ Panasonic ไม่พอครับเอา True Vision ไปอีกอันนึงครับหนักประมาณนี้ครับตัวเครื่องนะครับใช้ได้แต่ที่มันเด่นนั้นให้ผมชอบตัวนี้มากเลยก็คือหน้าจอนะครับทางเขาอ้างว่านะครับเป็นโรงงานเดียวกับที่หน้าจอผลิตให้ iPad นะครับนี่คือสิ่งผมได้รับฟังมาจากงานคอมมูนิเอเชียซึ่งเพื่อนๆถ้าเกิดตามข่าวมาแล้วเนี่ยก็จะทราบว่างานคอมมูนิเอเชียผมมีการทำวิดีโอแฮนด์ซอนรีวิวไปแล้ว1รอบนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นตัวเบต้านะครับการทำงานของซอฟต์แวร์ต่างๆอาจจะยังไม่สมบูรณ์นักแต่วันนี้เขาบอกว่าสมบูรณ์แล้วนะครับหน้าจอคันนี้ความสวยงามนะครับสังเกตว่าหน้าจอเนี่ยสวยคมและละเอียดมากนะครับหน้าจอคือประทับใจมากครับเปิดมาเห็นหน้าจอก็สวยสุดๆแล้วก็การทำงานเบื้องต้นนะครับก็ตอบสนองได้ดีนะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอในขั้นต้นคือแกะกล่องมาปุ๊บเนี่ยการรอหน้าจอครับไม่มีขายครับต้องเอา iPad มาตัดพอตัดแล้วก็จะเหมือนกับไม่ค่อยพอดีครับเวลาบางครั้งเหมือนจะแตะแล้วไม่ค่อยไปนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวฮาร์ดแวร์หรือเป็นที่ตัวฟิล์มกันลอยโอเคเรามาดูข้างในกันบ้างนะครับอินเทอร์เฟซทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าวานิลาฮันนี่คอมนะครับเพราะว่าทุกอย่างสแตนดาร์ดจาก Google นะครับไม่มีอะไรมาครอบทั้งสิ้นนะครับการตอบสนองใช้ได้นะครับกล้อง5ล้านนะครับซึ่งเป็น device นะครับตัวเดียวในตลาดที่มันทับเป็ดแล้วกล้อง5ล้านนะครับในขนาดนับเป็น7นิ้วนะครับก็อินเทอร์เฟซครับปกตินะครับซึ่งเป็นฮันนี่คอมปกติก็มาดูในส่วนของการเข้าเว็บไซต์นะครับก็เว็บไซต์ผมลองเข้าดูนะครับนะครับก็ในระหว่างนี้ก็ขั้นนิดนึงการเปลี่ยนคีย์บอร์ดก็จะเป็นมาตรฐานนะครับของ Google ไปแล้วนะครับการสับไปสับมาผมต่อ Wi-Fi นะครับผมไม่ได้ใส่ซิมการ์ดนะครับเครื่องนี้ก็ไปซื้อมา
นะครับราคาก็ราคาเปิดตัว13,900 บาทแต่ผมซื้อมาในราคา13,000นิดหน่อยนะครับที่บางคลองบอกเขาเรียกว่าร้านไหนเพราะผมไม่ได้ไปซื้อเองนะครับฝากเลขาวิ่งไปซื้อมาให้นะครับการดูเว็บไซต์ก็เต็มตาเต็มใจดีนะครับการกลับหน้าจอการขยายเข้าการขยายออกนะครับก็ทุกอย่างโอเคนะครับดูหน้าจอนะครับคมชัดนะครับสวยงามนะครับไม่ว่าจะใกล้ขนาดไหนก็ยังชัดอยู่นะครับหน้าจอเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผม Amazing มากๆกับรุ่นนี้นะครับ7 นิ้วในราคา13,000 กว่าบาทนะครับได้ดูคอได้ฮันนี่คอมนะครับแล้วก็ได้หน้าจอหรูๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กล้อง5 ล้านแต่กล้อง5 ล้านของเขาต้องบอกว่าแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตอะไรก็ตามนะครับกล้องเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญนะครับรูปที่ถ่ายออกมามันจะประมาณนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะพอซูมให้ดูว่าโพสออกมาประมาณไหนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอย่าหวังอะไรมากครับกับแท็บเล็ตนะครับซึ่งการที่จะยกเครื่อง7 นิ้วอะไรพวกนี้ไปยกถ่ายมันก็แปลกอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นตัวเดียวจริงๆที่มีกล้องให้คุณ5 ล้านพิกเซลนะครับไม่มีแฟลชนะครับเรามาทดสอบการเล่นเกมขำๆกันดูหรือว่าลองดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็กดแอปพลิเคชันเราลองเล่นสกอร์ฟแล้วกันครับใกล้มือดีผมเร่งเสียงให้สุดนะครับการเรนเดอร์กราฟิกนะครับเกมที่เป็น3 มิติแบบนี้นะครับก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับประมาณนี้เราพอก่อนดูอย่างอื่นบ้างการเล่นไฟหนังนะครับก็เขาจะมีวิดีโอมาให้ทดสอบเล่นดูก็ประมาณนี้ลำโพงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณจับด้วยมือซ้ายนะครับมันก็จะเบานิดหนึ่งถ้าคุณปล่อยจะดังมากครับสิ่งที่ชอบของMediaPad นะครับก็คือปุ่มนี้นะครับมี running โปรแกรมนะครับสามารถปิดเตือน running โปรแกรมได้เลยนะครับที่เปิดไว้ทั้งหมดสะดวกครับเป็นเหมือน task manager ในตัวนะครับก็เรามาดูที่ setting กันบ้างอ๋อโทษทีก่อนจะไป setting เรามาดูว่าเขามีอะไรบ้างนะครับก็ที่มีให้เลยคือAudigo นะครับ Angry Bird Asphalt6นะครับเบราว์เซอร์คัลคูเลเตอร์คาเลนดาร์กล้องวิดีโอกล้องถ่ายรูปนาฬิกาคอนแทคนะครับดาวน์โหลดอีเมลนะ Facebook ฟีดลี่ผมติดตั้งต่างหากนะครับไฟล์แมเนเจอร์ Foxit Gallery Gmail นะครับตึ๊ดๆเยอะมากมายและจุด Let's Grab 2ที่มีมาให้เลยนะครับ Map Market Music Huawei Thai App Center นะครับจากเชียงใหม่ดิจิตอลมีทุกอย่างให้ครบหมดนะครับมีเกมให้3 เกมไอ้ตัวพรูมนี่ผมลงเองแล้วมี Yoso Office นะครับเป็นตัวที่ใช้ไฟล์เปิดไฟล์เอกสารต่างๆก็อินเทอร์เฟซสวยงามนะครับน่ารักดีนะครับเราโอเพนไฟล์ได้นะครับการใช้งานก็สะดวกง่ายนะครับ Yoso Office ผมเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกดีครับใช้ดีครับราคาดีด้วยครับก็ดูเซตติ้งบ้างนะครับ
ก็สามารถตั้งค่าได้ปกติครับตามมาตรฐานของ Android 3.0 หรือ 3.2 นะครับตัวนี้แท็บเล็ตนะครับเป็นตัวแรกนะครับที่เป็น7นิ้ว 3.2 นะครับซึ่งตัวนี้การตั้งค่าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการเซตหน้าจอนะครับสามารถตั้ง resolution ได้นะครับผมตั้งเป็นสแตนดาร์ดสามารถตั้งเป็น high res ได้นะครับกดโอเคเพื่อจะรีบูทนะครับบูทเสร็จนะครับบูทเสร็จแล้วก็ high resolution ทุกอย่างก็จะคมขึ้นนะครับละเอียดขึ้นแล้วก็ไอคอนก็จะเล็กลงนะครับนะครับการทำงานก็ปกติดีจากที่เดิมนะครับจะเป็นหน้าครึ่งตอนนี้เหลือหน้าเดียวเป็น high res นะครับเรามาดูรูปบ้างนะครับว่ารูปเนี่ยมันจะคมชัดขึ้นไหมยังไงบ้างนะครับก็เฉยๆนะครับเป็นรูปถ่ายแต่ถ้าเกิดรูปอื่นๆนะครับหน้าจอเนี่ยจะคมชัดขึ้นฟ้าสวยงามนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจ Huawei MediaPad ก็ 13,900 บาทราคาศูนย์นะครับเริ่มมาจำหน่ายแล้วนะครับก็บทสรุปจากผมจากการใช้งานมาประมาณ 4-5 วันนะครับเสียเงินซื้อมานะครับก็เป็นแท็บเล็ต7นิ้วนะครับอันนี้คอมตัวเดียวในตลาดไม่มีให้เลือกนะครับสำหรับคนที่มองหาอะไรที่มันเล็กลงแต่อยากได้ Android Honeycomb นะครับตัวนี้ทำได้ดีที่สุดในปัจจุบันกับราคา 13,000 เศษเนี่ยคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ